ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนึงก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถึงท็อปิกที่เขาเรียกว่าอยู่ในกระแสเลยล่ะครับก็คือหลายคนก็ให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่อาจารย์ทิติเคยทำคลิปไปให้ดูแล้วก็คืออย่างสิงคโปร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะครับเขาเรียกว่าเขตระบาดในระดับสีส้มนะครับคำว่าสีส้มนี่ก็คือว่าก็มันจะมีสีเขียวเหลืองส้มนะครับแล้วก็แดงแดงอันตรายสุดนะสิงคโปร์เขาถือว่าเป็นอันดับสีส้มคนก็เริ่มตุนกักตุนอาหารเรียบร้อยแล้วทีนี้ในบ้านเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีมาตรฐานหรือวิธีการที่แตกต่างกันนะครับตามสไตล์ไทยๆนะครับจนทำให้พลเมืองไทยอย่างเราเนี่ยอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะครับเพื่อทำการเช็คเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าเฮ้ยอะไรที่มันเหมาะสมนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินทางไปในที่ชุมชนบางทีเราหลังจากกลับมารู้สึกเป็นไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนหายใจติดขัดนะครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นหรือไม่นะครับในส่วนของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 หรือโควิด-19 นั่นเองวิธีการง่ายๆนะครับอาจารย์ทิติไปอ่านในเอกสารนะครับแล้วก็ข่าวหลายๆที่เนี่ยมันก็มีแนวความคิดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถกระทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือการตรวจสอบตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะติดไวรัสตัวนี้หรือไม่วิธีการง่ายๆนะครับก็คือเราใช้วิธีการตรวจสอบโดยมองกลไกของตัวโรคก่อนเพราะเขาบอกว่าโรคโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการฟักตัวอยู่ในร่างกายเราเนี่ยประมาณ14วันหรือ2สัปดาห์ นะครับไม่ได้ดีไม่ได้เป็นนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบก็คือว่าเมื่อไวรัสเนี่ยฟักตัวในร่างกายเราก็จะรู้เนี่ยนะครับมันก็จะไปทำให้ปอดเนี่ยเราหายใจไม่สะดวกก็คือมันจะไปสร้างพังผืดในปอดของเราดังนั้นวิธีการถ้าเกิดโคโรนาไวรัสเนี่ยหรือโควิด-19 เนี่ยจะสร้างพังผืดในปอดเรานั่นก็แสดงว่ามันทำให้ปอดเราทำงานได้ไม่เต็มที่เวลาเราหายใจก็อาจจะติดขัดขัดนั้นวิธีการเช็คตัวเองง่ายๆนะครับก็คือไปหาพื้นที่ที่อากาศบริสุทธิ์นิดนึงนะครับลองทดลองสูดอากาศเข้าปอดลึกๆนะครับสูดเต็มที่เลยคือหายใจเข้าแล้วลองกั้นลมหายใจไว้ประมาณสัก10วินาทีนะครับกั้นหายใจไว้เพราะว่าการกั้นหายใจหรือการทดสอบการกักเก็บนะครับการกักเก็บปอดคือการสูดหายใจลึกๆแล้วก็การกั้นหายใจเนี่ยเป็นการทดสอบว่าปอดเราเนี่ยปริมาตรนะครับหรือความจุของปอดยังดีอยู่หรือไม่ถ้ายังดีอยู่เรายังทำได้นั่นก็หมายความว่าปอดเราเนี่ยยังไม่มีพังผืดนะครับอันนี้ในแง่ของการติดเชื้อนะครับเป็นการตรวจสอบพื้นฐานที่มีการตรวจสอบเยอะแยะมากมายแต่อันนี้เป็นแค่ไกด์ไลน์พื้นฐานแล้วกันว่าปอดเรายังทำงานดีอยู่หรือไม่นะครับสูดหายใจเข้าไปไม่มีอาการไอไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเฮ้ยปอดเราน่าจะโอเคแล้วนะดังนั้นก็เป็นวิธีการง่ายๆก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับทบทวนอีกครั้งนะครับวิธีการทดสอบง่ายๆถ้าเกิดเราไม่มั่นใจเราจะมีการติดเชื้อหรือไม่โคโรนาไวรัสซึ่งมันโจมตีปอดเราคนโดยตรงเนี่ยคนที่เสียชีวิตก็คือหายใจไม่ออกนะที่เขาเห็นข่าวว่าเขาล้มลงไปปุ๊บล้มปุ๊บตามพื้นที่ต่างๆเพราะว่าเขาหายใจไม่ออกเมื่อหายใจไม่ออกปุ๊บเขาก็ขาดการหายใจเขาก็สลบเป็นลมน็อกไปเลยนั้นวิธีการตรวจสอบปอดก็คือลองหาพื้นที่นะครับที่อากาศบริสุทธิ์หน่อยนะครับอย่างวันนี้ถือว่าอากาศบริสุทธิ์นะต้อนรับวันวาเลนไทน์เลยนะครับในบ้านเราก็ลองสูดอากาศไปลึกๆแล้วทดสอบการเก็บกับลมในปอดแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ทิติว่าแค่นี้ก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับทดสอบตัวเองง่ายๆว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสหรือความเสี่ยงในการติดโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19 หรือไม่ก็ลองไปทำดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่การตรวจสอบพื้นฐานอาจจะตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นก็ได้แต่อาจารย์ทิติคิดว่ามันเป็นวิธีการง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วทุกคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินนะครับการตรวจสอบนี้สามารถทำได้ทุกที่แต่ก็เน้นย้ำนะครับทำในที่ที่อากาศปลอดโปร่งบริสุทธิ์หน่อยไม่ใช่สูดเข้าไปปื้ดนะครับเจอ PM 2.5 เข้าไปแย่เลยนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามมาไว้มีเกร็ดเคล็ดลับดีๆอะไรต่างๆก็เดี๋ยวจะมาฝากกันละกันเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
สวัสดีครับ